สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองจัดพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสร้างสรรค์การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทองเมื่อวันพฤหัสบดีที่26กรกฎาคม2555เวลา 9:30 นนายวิศวะศาสิสมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสร้างสรรค์การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทองณห้องประชุมโพทองชั้น2ศาลากลางจังหวัดอ่างทองนางวันดีปรีชาชวลิตนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองกล่าวว่าสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550ได้มุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการการจัดสวัสดิการการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิการสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงได้กำหนดให้การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพจะกระทำไม่ได้โดยเหตุนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองจึงได้กำหนดจัดให้มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสร้างสรรค์การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทองขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายและจัดกิจกรรมเวทีระดมปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันผลักดันให้สิทธิของคนพิการในสังคมไทยให้เป็นจริงอันเป็นการป้องกันและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาผนึกกำลังในการทำให้สิทธิของคนพิการเป็นจริงเป็นการสร้างสังคมไทยที่ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัดผู้นำคนพิการในพื้นที่จังหวัดอาสาสมัครหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนภาคเอกชนรวมจำนวน50คน